สวัสดีครับวันนี้มารีวิวการทดสอบมาครับความแตกต่างระหว่างแรม4ซ้ายมือนะครับกับแรม2กิกขวามือนะครับตัวนี้นะครับทางขวาเป็น Android 9นะครับทางซ้ายเป็น Android 8นะครับให้ดูก่อนว่าดูตรงไหนว่า Android 8 Android 9นะครับอย่าไปดูที่ซิสเต็มของระบบโชว์นะครับให้ดูที่ CPU Z นะครับเป็นแอปสำหรับดูระบบต่างๆนะครับของจอ Android ของคอมพิวเตอร์นะครับไอสายคอมนะครับ CPU เขานะครับเป็น8คอร์นะครับความเร็วเนี่ย 1.8 กิกสูงสุดเลยนะครับตัวนี้นะครับมันจะรันอยู่ที่624ถึง187นะทางขวาเนี่ยจะเป็นแรม2ครับ CPU T3 นะครับ Arduino A23 1.6 กิกความเร็วสูงสุดนะครับแต่ว่าเป็น CPU เพียงแค่4คอร์นะครับการ์ดจอมารี400นะครับตัวแรม4เนี่ยเขามารี T820 นะครับสำหรับการ์ดจอของเขานะครับซิสเต็มนะครับมาดูในส่วนของทางซ้ายมีโฆษณาเล็กน้อยนะครับแป๊บนึงปิดตรงไหนวะโอเคนะครับกดแป๊บโอเคนะครับซิสเต็มแรม2เนี่ยให้ Android 9มานะครับแต่ทั้งนี้เขายังเป็น Android 8.1.0 อยู่นะครับซึ่งผมไม่วอรี่นะครับว่าจะเป็น Android เวอร์ชันไหนนะครับมันใช้งานได้เหมือนกันนะครับเวอร์ชันเก่าเนี่ยมองว่าเก่าก็จริงแต่การใช้ทรัพยากรเครื่องมันจะน้อยนะครับพอเข้าใจแล้วนะครับโอเคปิดไปนะครับแต่ถ้ามาดูที่ซิสเต็มเนี่ยบางค่ายโฆษณาว่าเป็น Android 10 Android 9อะไรครับเปิดดูตรงนี้ก็จะเห็นเป็น Android 8ไอ้ Android 9 Android 10ตามที่เขาบอกกันแหละนะครับตรงนี้ครับแต่ในบางรุ่นบางค่ายที่เอามาขายอ่ะตรงนี้เป็น9เป็น10ก็จริงแต่ในของจริงที่ดูด้วย CPU Z อ่ะคุณเห็นแค่8สำหรับบางค่ายเนี่ยเป็นแค่6เท่านั้นนะครับไปดูเองนะครับวันนี้จุดประสงค์จะมาเทสให้ดูในส่วนของ Google Map นะครับผมไม่สามารถกดพร้อมกันได้นะครับก็ต้องใช้2มือนะครับในการเรียกใช้งาน CPU 4เข้าไปละ CPU 2นะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานเนี่ยมันต่างกันแน่นอนนะครับว่าแค่ไหนนะครับแบงคอกนะครับทางซ้ายก็พร้อมไปแล้วครับทางขวาเพิ่งจะกดรีโมทนะครับเพิ่งมานะครับแรม2กิกนะครับดูไดเรคชั่นนะครับเพื่อจะเลือกเส้นทางอีกทีนึงรอทางขวาก็นิดนึงครับยังไม่เสร็จครับแป๊บนึงครับยังไม่เห็นจุดหมายปลายทางเขาอยู่ตรงไหนนะครับไปแล้วโอเคนะครับเมื่อกี้กดแล้วปล่อยก่อนนะครับซึ่งถ้าเราใช้Google Map บ่อยนะครับก็ลองเลือกดูว่าจะใช้แรม4หรือแรม2นะครับแต่ถ้าเป็นแรม1อ่ะช้ากว่านี้อีกพอสมควรเลยทีเดียวนะครับแรม4ก็ใช้แบบนี้มานะครับย่อลงมานะครับย่อเป็นจอเล็กให้นะครับเวลาเราเปิดแอปอื่นนะครับทางซ้ายเนี่ยแรม4ยังเปิดวิทยุเป็นแบ็กอัพด้วยซ้ำนะครับส่วนพวกอะไรอ่ะYouTube นะครับไม่ต้องไปกังวลครับความเร็วไม่ต่างกันหรอกครับแรม4แรม2แรม1นะครับตอนนี้ต้องอัปเดตก่อน YouTube เนี่ยถ้าไม่อัปเดตมันจะขึ้นแบบนี้นะครับไปไม่ได้นะครับต้องลงทะเบียนแล้วก็อัปเดตให้เรียบร้อยนะครับมาดูแรม2ก็ได้ครับมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับพวก YouTube พวกทีวีออนไลน์นะครับรองรับไม่กระตุกไม่ช้านะครับใช้งานได้นะครับนะครับคงพอเป็นแนวทางให้เลือกใช้งานจอ Android ได้บ้างนะครับผมถ้างบไม่ใช่ปัญหานะครับแรม4ครับนะครับเพราะว่าเขามี DSP ให้ด้วยนะครับแรม4ได้เปรียบตรงนี้ส่วนของแรม2เนี่ยก็จะให้เป็น equalizer มานะครับถามว่าพอเพียงไหมก็แล้วแต่ความรสนิยมความชื่นชอบนะครับแล้วก็งบประมาณเราก้าวถึงไหมนะครับอย่างของผมขายแรม2นะครับ 5,500 นะครับแต่แรม4ผมก็ขาย 13,000 นะครับ2เท่าตัวนะครับก็ลองช่างใจเลือกดูนะครับสุดท้ายนี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านได้บ้างนะครับผมไม่มากก็น้อยสวัสดีครับผม